ูความเดือดใกล้ๆครับดูพริกจี๊ดจ้าสะใจแบบนี้ฮะหอยโครงหอยแครงนะครับแม่เจ้าก็ฟินเนาะใช่หอยแครงมาช้ำๆใจมากดูหอยปลาโอ้โหมีทั้งกับเนื้อกุ้งใสๆแบบนี้นะครับน้ำยำปลานะฮะเนื้อตัวใสปิ้งเลยเนาะให้ดูความเดือดใกล้ๆครับว้าวปูม้าไข่แบบนี้นะฮะนะฮะตัวเขากำลังกินเนาะดูได้ง่ายๆเนื้อหวานๆใสๆแบบนี้ปูสดมากแล้วกินกับน้ำยำแซ่บๆแบบนี้นะเข้ากันมากวันนี้มาอยู่กันที่ร้านสะดวกยำนะครับแอดเมืองใหม่ชลบุรีนะฮะร้านนี้เป็นร้านยำเปิดใหม่นะครับวันนี้มาลองกันเห็นกระแสตอนนี้ดังมากฮะทุกคนอันนี้คือรีบมาแต่ร้านเขายังไม่เปิดเลยกลัวของเขาหมดเอาอะไรลูกเอาอะไรเอาสีเล็กเอาสีเล็กขนมขนมเอาขนมให้ลูกก่อนอันนี้คือกินก่อนเพื่อนตลอดดูฮะร้านเพิ่งเปิดคนมาต่อคิวกันแล้วทุกคือจะบอกว่าที่ร้านอ่ะเขามีทั้งเมนูตำแล้วก็เมนูยำเลยนะเมนูยำคือมีเยอะมากนี่ประมาณ65 บาท 70ร้อยนึงราคาก็น่ารักนะนี่อันนี้อุ้ย400น่าจะเป็นยำจานใหญ่ๆนะเอาอันนี้เลยไหมจัดไปจัดไปเลยแล้วก็มีส้มตำไหนให้ดูส้มตำหน่อยส้มตำก็มีส้มตำข้าวเคร่ออะไรก็คือมีหมดเนาะประมาณนี้นะฮะส้มตำประมาณ50 บาทเอ้าประมาณนี้ราคาวันนี้ผมสั่งเป็นส้มตำปูม้าไปกินด้วยนะฮะนี่บอกพี่เขาเผ็ดๆเอาแบบเดือดๆสะใจนะพี่นะให้ดูน้ำปลาของที่นี่ฮะนี่ครับพี่เขาบอกเขาต้มเองนะครับนี่หืมกินมาหอมๆมาเป็นไหๆแบบนี้เลยนะครับมะนงมะนาวที่นี่คือใช้เป็นมะนาวแท้นะทุกคนมาเป็นโหลเป็นไหแบบนี้เลยครับแล้วก็จะเป็นน้ำยำเป็นสูตรของร้านเนาะพี่น้องหม้อนี้เนาะโอ้อันนี้ผมสั่งเป็นยำแซลมอนกับยำหอยแครงไปนะครับน้องแจมมาช่วยถือหน่อยน้องแจมแต่ละอย่างฮะโอ้พริกมาแบบเดือดๆน่ากินมากโอ้เธอจานนี้คือโคตรสะดวกยำโคตรจริงๆมาให้แบบเยอะมากนี่เขาใส่มาทั้งปูม้าหอยนางรมหอยแกงกุ้งไข่ปลาหมึกอะไรคือจัดเต็มเลยเธอโอ้จานเดียวแบ่งกันกินนี่คือจุกๆแล้วนะแล้วเธอสั่งมาตอนหิวดูเลยนะใหญ่มากจานนี้400คือแบ่งกันกินก็จุกๆแล้วอันนี้จะสั่งมาให้น้องเปป้านะครับเป็นข้าวไข่ข้นปูอัดนะครับกับคอหมูทอดมากรอบๆแล้วมาบางๆแบบนี้นะคะมีมันแซงนิดๆเนาะเธอเนาะใช่จริงแม่เห็นแม่อยากกินแล้วเนี่ย ขอหอยนางรมก่อนเลยทุกคนอันนี้เราสั่งมาแบบเผ็ดมหาลัยนะคือเขามีความเผ็ดหลายระดับมากดูดีครับหืมจะเดือดแบบนี้เนาะสนใจน้องแจ่มแน่นอนเดือดมากนี่กินคู่กับนี่หอมเปรี้ยวหอมเปรี้ยวนี่แหละทีเด็ดฮะป๊าคือแซ่บสะใจมากทุกคนกินยำมันต้องเผ็ดๆแบบนี้ผิดเดือดเหมือนโกรธกันมาทั้งไข่จะมีเป็นไข่แมงดาเนาะไข่ปูไข่ปลาแบบนี้นะฮะใช่ใช่มากกับน้ำยำเดือดสูตรที่นี่เขาจะใส่น้ำปลาด้วยนะนัวมากนี่ฮะกับเนื้อกุ้งใสๆแบบนี้นะครับน้ำยำปลานะฮะเนื้อตัวใสปิ้งเลยเนาะนี่แล้วเขาจะมีเป็นปูม้ามาด้วยนะครับปูม้ามีไข่ด้วยเธอนี่เขาจะใส่มาตัวนึงให้ดูความเดือดใกล้ๆครับว้าปูม้าไข่แบบนี้นะฮะนะฮะตัวเขากำลังกินเนาะดูได้ง่ายๆเนื้อหวานๆใสๆแบบนี้ปูสดมากแล้วกินกับน้ำยำแซ่บๆแบบนี้นะเข้ากันมากเนื้อคือรูดเลยอ่ะกินไปคือต้องหมุนจานไป จานใหญ่มากนี่อันนี้จะเป็นโซนหมูละเป็นคอหมูกับหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับนี่เยอะมากกินกับน้ำยำเดือดๆแบบนี้นะคะดูพริกดูอะไรโอ้โหมันซ่อนอยู่ข้างล่างว่ะเธอพริกอ่ะพริกคือเยอะมากจริงไปคอหมูนี่ผมอยากให้ดูไข่หมึกครับที่นี่จะเป็นไข่หมึกทอดมากรอบๆนะฮะเดี๋ยวเอาหมูสามชั้นออกก่อนนี่จะเป็นไข่หมึกทอดมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับทอดมากรอบๆเนาะกินคู่กับน้ำยำไปแบบนี้ครับพูดเลยว่าเด็ดดวงลองดูฮะ3-4ไปฮะข้างในจะหนุบๆข้างนอกจะกรอบๆอร่อยเลยและน้ำปลาที่นี่คือดีด้วยกลิ่นคือหอมมากนี่ด้วยเอาจริงกินมาขนาดนี้แล้วก็ยังย้ำคำเดิมนะว่าถ้ามาหลายคนอะสั่งจานนี้เหอะ400คือจบจริงนะให้เยอะมากนี่แซลมอนเขาก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีใหญ่มากดูนี่ครับกับพริกแบบนี้ฮะชิ้นเขาใหญ่มากเนาะเธอเนาะใช่เธอชอบน้ำปลาเขาอันนัวมากน้ำปลาเขาคือดีเลย
จะดูยำหอยแครงเอาครับอื้อหือเค้าเลี้ยงมาอย่างสวยเดี๋ยวเราว่าคนเละหมดอ่ะใช่นี่ครับให้มาตัวเป้งๆนี่เค้าลวกมากำลังฉ่ำๆเนาะใช่ครับแบบนี้ฮะลวกกับน้ำยำไปเลยกินง่ายๆสไตล์เราอยู่แล้วโอ้โหดูพริกคือที่นี่เค้าไม่ห่วงพริกจริงๆเนาะเธอเราสั่งแบบเผ็ดมหาลัยเนาะเค้าจะมีเลือกแบบประถมมัธยมอะไรอย่างงี้เนาะไปดูความเดือดใกล้ๆครับดูพริกจี๊ดจ๊าสะใจแบบนี้ฮะหอยฟองหอยแครงนะครับอื้อหือแม่เจ้าเออก็กินเนาะใช่หอยแข็งมาฉ่ำๆถูกใจมากจานนึงเขาให้มาเยอะอยู่นะเนาะแต่เดี๋ยวเขากินคนเดียวหมดเลยนะใส่มะนาวสดเข้าไปอีกอันนี้แล้วแต่คนชอบนะใช่แต่ในน้ำขยำเขามาแบบจี๊ดจ๊าดเราแต่เราเป็นคนชอบกินรสจัดไงใช่นี่ครับไปดูครับยิ่งใส่มะนาวยิ่งแซ่บครับมาดูใกล้ๆพริกมาแบบนี้นะฮะปลาเดือดๆจานนี้95 บาทหอยมาเยอะมากกินเท่าไหร่ก็คือยังไม่หมดชามสักทีนี่เธอลองหอยของเขาหอยของร้านไม่ใช่หอยของเขาหอยของเขาคนดูเข้าใจผิดหอยแครงของเขาเออของร้านนั่นแหละไอ้ฮะพี่ชอบหอยอยู่แล้วอืมไอ้เผ็ดมากเลยแม่เผ็ดมากขำเลยป่ะฮะเหมือนกินแบบว่า40 ดีกรีแล้วแบบตบด้วยมะขามอ่ะอันนี้จะเป็นยำแซลมอนนะครับแซลมอนมาโดดๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับสีมาสวยเนาะเธอเนาะใช่ปะชิ้นใหญ่มากแซลมอนสดมากนี่ครับแล้วชิ้นนึงคือไม่ได้มาเล็กๆเลยนะนะฮะพริกมาเดียวๆนี้ครับใครไม่กินเผ็ดอย่าไปลองดีกับร้านนี้นะพูดเลยเนาะใช่คือตักไปตรงไหนก็เจอแต่พริกกับทุกคนนี่มหาลัยคือเป็นแบบนี้แหละความเป็นมหาลัยอ่ะปะอันนี้ให้จบปอเอกเลยเป็นด็อกเตอร์ด้านการกินเผ็ดไปแล้วอันนี้ต้องสั่งส้มตำมากินด้วยทุกคนเป็นส้มตำปูปลาปูม้านะที่เขาใส่ปูม้ามาให้1ตัวนี่ครับกับเส้นมะละกอท่วมๆดูเนื้อปูม้าใสมากแม่ดูนะฮะปูม้าเนื้อหวานๆเนาะใช่จะบอกว่าส้มตำจะแซ่บเส้นมะละกอกรุบกรอบตามด้วยปูม้านี่ครับปูม้าแบบนี้ครับสารภาพตามตรงเลยทุกคนตอนแรกผมไม่คิดว่ายำจานใหญ่มันจะใส่ไข่มาเยอะขนาดนี้ผมสั่งยำ5 ไข่มาโคตรเยอะเลยทีนี้มีทั้งไข่ปูนะครับนี่แล้วก็จะเป็นไข่ปลาริวกิวแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นไข่แมงดานะครับนี่แล้วก็จะเป็นไข่หมึกทอดเนาะทอดกรอบแล้วก็จะเป็นไข่แดงเค็มแบบนี้ฮะนี่แล้วส่วนตัวผมชอบกินอยู่แล้วด้วยยำไข่แมงดานี่ขอไข่แมงดาแบบนิ่งๆเลยไปฮะ3-4โคตรนุ่มหนักนี่ดูไข่ปลาโอ้โหขันหัวแล้วโคตรเผ็ดเลยฮะตาใจฮะไปฮะกินยำมันต้องใส่ใจแบบนี้นะเธอเนาะใช่ถึงแบบนี้อันนี้ไข่ปูนะฮะมองไม่เห็นไข่แล้วครับ เห็นแต่พริกมาฮะเวอร์กูดนี่ฮะวันนี้ค่าใช้จ่ายที่ผมโดนไปนะครับทั้งหมดโต๊ะก็1,105 บาทคือกินเต็มโต๊ะราคานี้เลยนะเธอคุ้มมากแล้วตอนนี้เผ็ดจนน้ำตาไหลแล้วนี่เธอที่นี่เขามีโอเอ๋วด้วยนะพี่เขาบอกว่าเป็นของหวานของภูเก็ตต้องเอาแก้เผ็ดแล้วแหละไม่ไหวแล้วเอาโอเอ๋วตอนนี้ได้เลยไหมพี่ได้เลยโอเคเอาโอเอ๋วที่หนึ่งครับพี่เอาตั้งไหนหนูเอาอันไหนลูกเอาไหนของแม่อันนี้ของแม่ของเป๊ป้าคะของเป๊ป้าไหนคะอันไหนคะอันนี้เปล่าอันไหนอันไหนของเป๊ป้าอันนี้อันนี้ชอบสีแดงโอ้โหต้องประคองเลยเธอถ้วยหนึ่งคือใหญ่มากเขาจะเป็นน้ำลำไยพี่เขาบอกแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องขนมอะไรเงี้ยเอาจริงๆนี่ไม่เคยกินเลยนะอันนี้เหมือนเยลลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจชาวกล้วยพี่ว่าชาวกล้วยเหรอของนั่นเชื่ออะไรลูกของแดดดี้นี่ของแดดดี้มาแล้วอันนี้จะเป็นน้ำแสงของแดดดี้นะครับจะเป็นเครื่องขนมแบบโบราณนะฮะหากินยากเหมือนกันนะเธอเนาะนี่ให้ดูหน้าตาของโอเอลทุกคนเขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเจลลี่ใสๆสีขาวพี่เขาบอกมันทำมาจากน้ำฟิกอะไรสักอย่างคือมันมีรสชาตินะแต่พอกินรวมๆกันแล้วมันหวานชื่นใจแบบที่พี่เขาบอกจริงกินกับไปกินกับไปกินกินเรื่องจับเผ็ดเนาะเธอเนาะจับเผ็ดแบบหาเรื่องนี่ครับโอเอลเป็นน้ำลำไยกับโอเอลแล้วก็เฉาก๊วยอันนี้เขาเรียกอะไรมะตูมไหมใช่เนาะ
มือเลยใหญ่แบบนี้เลยนี่บอกอะไรเขากินกันกินยำหมดไหมอ่ะป้าชวนกินกันแต่ดีแล้วกินของผมสั่งมาเป็นเหมือนน้ำแข็งใสอ่ะใส่เฮบูบอยใส่อะไรมาแล้วก็จะเป็นโอเอ๋วแบบนี้นะฮะโอเอ๋วก็เนี่ยหน้าตาใสๆแบบนี้นะให้ดูชัดๆเห็นไหมขอคำใหญ่ๆเลยโอเอ๋วโอเอ๋วเป็นป้าก็คำใหญ่เหมือนกันเป็นป้า very goodเฮ้ยใครอยากตามมานะครับร้านนี้ชื่อร้านสะดวกยำนะครับแอดเมืองใหม่ชลบุรีจะอยู่ติดถนนกับมนตาเสวีนะครับหลังเซ็นทรัลชลบุรีเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะฮะทุกคนคือร้านเขาจะเปิดตั้งแต่4โมงถึง4ทุ่มเลยนะทุกคนคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนและบายบายได้พิธีกรคือค้าเก่าไว้นี่คือค้าชอบขนมวะงามทำใหญ่ๆเลยโอ้ลิ้นแดงหมดแล้วกินไหนเยลลี่